าก็เหมือนลูกค้าทั่วไปเลยครับผมมาสั่งทำกล่องเหล็กครับเป็นคล้ายๆหีบเหล็กเขาก็เอาแบบเอาอะไรมาให้ดูเขาบอกว่าเขาจะไปทำคอนเทนต์ตกปลาครับผมก็แอดไลน์กันเขาก็ส่งแบบส่งอะไรมาทางไลน์ครับเขาประมาณนั้นครับเขาเอากล่องตัวนี้ไปใช้ทำอะไรครับเขาบอกว่าเขาจะเอาไปใส่อุปกรณ์สำหรับตกปลาครับผมตั้งแต่วันที่25พฤศจิกาใช่ครับผมตอนแรกเข้ามาสั่งกล่องขนาดยาว 1.80 ครับสูงประมาณ55เซนประมาณนั้นครับกล่องแรกพอทำใกล้จะเสร็จแล้วเขามาสั่งเพิ่มอีกกล่องนึงแต่ขอเพิ่มความยาวเป็น190ครับคือเพิ่มขนาดกล่องให้มันใหญ่ขึ้นครับครับก็ให้เอาไปส่งที่เป็นศาลาบ้านครับสอบถามข้อมูลทางญาติเป็นน้องของแม่ผู้ก่อเหตุนะครับมาเขาบอกว่าเขาจะไปเที่ยวที่เกิดรุ่ยพลจังหวัดตากกันก็ออกไปพร้อมกันประมาณเกือบเที่ยงเมื่อวานครับผมแล้วก็มีคนกบผู้ก่อเหตุไปเช่ารถหกล้อมาขนกล่องเหล็กเนี่ยไปด้วยครับก็คือในเหตุผลตรงนี้แหละครับว่าแต่เขาก็ไปด้วยกัน3คนนะครับแล้วก็เหมารถ6ล้อไปส่งของเด็กไม่รู้ไปที่ไหนคือทางญาติเขาก็รู้เรื่องแค่นี้นะครับ